แต่อีกหนึ่งรอยร้าวนะครับระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั่นก็คือเรื่องของกัญชาครับยังไงครับพี่กอล์ฟกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันมีการผลักดันตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแล้วก็ไม่ผ่านนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายหนึ่งตอนนั้นเป็นฝ่ายค้านก็คือร่วมที่จะไม่โหวตให้ด้วยนะครับแล้วก็พรรคที่เป็นหัวข้ออีกพรรคนึงคือพรรคประชาชาติประชาชาติโดยคุณทวีสอดส่องซึ่งตอนนี้คุณทวีสอดส่องนะครับตอนไปหาเสียงครับพรรคประชาชาติคิดติดป้ายเลยนะไม่เอากัญชาไม่เอากัญชาไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีภูมิใจไทยถล่มเลยทีนี้พอมาเป็นรัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคุณปปส.ครับตอนที่จัดตั้งร่วมรัฐบาลเนี่ยให้ใส่ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่นะฮะทีนี้พอมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็มาบอกว่ายอมไม่ได้เพราะว่าเป็นนโยบายควิกวินของนายกที่จะต้องให้ปราบยาเสพติดปรากฏว่ากัญชากับกระท่อมเนี่ยมันเป็นนำไปสู่ยาเสพติดอื่นไปฟังเสียงของนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันดีกว่าครับครับวันนี้กัญชาลาวเป็นยาเสพติดของเราไปยกเลิกไอ้ประกาศสาธารณสุขเดิมเนี่ยมันเลยทำให้กัญชาเป็นภัยพอมันไม่มีกฎหมายแล้วบอกไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยเวลาเราไปคุยกับต่างประเทศเราก็อายครับก็รัฐบาลก็คงจะต้องมีนโยบายที่จะอาจจะต้องมีการควบคุมเรื่องกัญชาเพราะว่าเหมือนเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปใช้คำแดงนะฮะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยตอนนี้มีปัญหากับพรรครัฐบาลสองพรรคแล้วนะใช่ครับสองพรรคแล้วนะครับแต่ตอนนี้ภูมิใจไทยนะครับก็ยังมีปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้กำหนดการของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในการไต่สวนและจะวินิจฉัยเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับในคดีมาอมินีใช่ครับนะว่าเป็นการไปยื่นว่าเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทบุรีเจริญใช่ไหมฮะวันที่17มกราคมนะครับจะเป็นนัดชี้ชะตาคุณศักดิ์สยามชิดชอบนัดเวลาแล้วใช่ไหมนัดเวลาบ่ายสองโมงเลยฮะบ่ายสองโมงนะวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีคมนาคมของคุณศักดิ์สยามนะครับกรณียังคงไว้ซึ่งหุ้นนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทีนี้คดีเนี่ยมันจะไม่จบแค่นี้ถ้าเผื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าคงไว้ซึ่งหุ้นนะครับเพราะว่ามันจะโยงไปเรื่องบัญชีทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินว่าแจ้งเท็จหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็โยงไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าไอ้ห้างที่เป็นโนมิไอ้บริษัทที่ถ้าถูกว่าเป็นโนมินีนะถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปถ้าถูกหาว่าเป็นโนมินีหรือศาลวินิจฉัยเนี่ยเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดใช่ครับผูกพันองค์กรผูกพันองค์กรตัวแย้งไม่ได้เลยแปลว่าปปช.ไปเล่นงานได้ทันทีใช้คำวินิจฉัยของศาลเนี่ย บอกว่าอันเนี้ยสอบหนึ่งทั้งอะไรนะเขาเรียกจะผิดจริยธรรมทั้งเรื่องของการทุจริตแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จใช่ครับไปกันใหญ่เลยไม่ใช่แค่พ้นจากรัฐมนตรีซึ่งเขาไม่ได้เป็นแล้วนะไม่ได้เป็นแล้วแต่มันจะผูกพันไปเรื่องการเมืองตลอดชีวิตและอาญาด้วยนะใช่ครับนะเพราะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเนี่ยเป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวงพชรชนบทนะครับหลายร้อยล้านบาทนะครับในช่วงนี้น่าจะเป็นพันล้านด้วยคือถ้ารวมตั้งแต่ปี5961เนี่ยเป็นพันล้านนะครับแต่ว่าเฉพาะช่วงที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับตอนเมื่อวันที่14นี้มีการไต่สวนพยานไปครบแล้ว6ปากนะครับไปแล้ว6ปากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลุ้นกันนะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรในวันที่17มกราคม